ลูกเพจพี่การแล้วก็ยูทูปพี่การนมแม่ข่าววันนี้พี่การมาไลฟ์แล้วค่ะเที่ยงครึ่งข่าววันนี้เรามาไลฟ์กันเรื่องของลูกร้องอาราวาสค่ะอ่าแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นการตอบคําถามนะคะว่ามีคุณแม่หลายท่านมาปรึกษาค่ะว่าลูกชอบร้องอาราวาสเกิจดจากสาเหตุอะไรและแบบไหนที่ถือว่า ผิดปกติแล้วนะคะแล้วก็ยังมีวิธีป้องกันด้วยนะคะที่นํามาฝากวันนี้ว่าเราจะป้องกันไม่ให้ลูกของเราเนี่ยร้องอารวาหรือเราจะต้องทํำยังไงรับมือเขายังไงนะคะวันนี้นะคะสําหรับพิการตอนเที่ยงครึ่งความรู้ดีๆจากเพจพี่การนมแม่ค่ะเขาไาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่การด้วยนะคะสวัสดีค่ะสืบเนื่องจากว่าแบบพี่การไปเจอบทความของคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอจิตเวชเด็กนะคะ เลยเอามาฝากแม่แม่อันนี้พี่กันไม่ได้เป็นคนแบบว่าคิดเองหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเป็นบทความนะคะที่คุณพี่กันไปอ่านมานะคะเรื่องของการร้องอารวาสจากคุณหมอแพทย์หญิงวรวันจงสงาวิทยาร์เรน,นะคะเป็นจิตเวชเป็นแพทย์จิตเวชาศาสตร์เด็กและวัยรุ่นสถาบันราชานุกูลนะคะอ่าอันนี้นะคะอ้างอิงตามนี้เนาะอ่ะทีนี้ เราก็เลยคิดถึงลูกเพจเราที่กำลังมีปัญหานะคะก็เลยเอามาฝากค่ะสําหรับการล้อเล่าต้องบอกก่อนว่าเป็นพฤติกรรมแบบไหนคือเป็นพฤติกรรมที่เด็กแสดงความไม่พอใจเช่นกรีดร้องตะโกนกระทืบเท้านอนดิ้นกับพื้นฟาดแขนขาทําร้ายตนเองทําร้ายผู้อื่นนะคะเพื่อระบายความโกรธหรือความคับข้องใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่ควบคุมได้ยากในเด็กเล็ก แล้วเกิดบ่อยแค่ไหนเกิดในไวัเท่าไรแล้วจะหายเมื่อไรอ่านะคะในเรื่องของทางการแพทย์เรียกว่าเรื่องของระบาดวิทยานะคะสำหรับการร้องอรา,ารวาสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพัฒนาการที่ปกตินะคะที่เด็กกาลังเรียนรู้การควบคุมตัวเองค่ะเริ่มพบได้เมื่ออายุนะคะ12-18เดือนนะคะอ่าตรงกับลูกของคุณแม่กันหรือเปล่าคะพบบ่อยในช่วงอายุ2-3ปีนะคะร้อยละ50-80 ประมาณว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าการร้องอารวาณเนี่ยจะร้องอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในช่วงวันนี้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะและจะค่อยลดลงและหายไปจนถึงเมื่ออายุสี่ปีค่ะ,ะมีโอกาสในการร้องแบบรุนแรงเนี่ยประมาณร้อยละห้านะคะลูกเราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะสวัสดีค่ะโอเคมีใครกดหนึ่งมใ,ใครกำลังมีปัญหาลูกของร้องอารวาณนะคะ อบอกแล้วเมื่อกี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะพบในพบได้แต่หนึ่งขวบขึ้นไปและพบบ่อยในช่วงสองถึงสามขวบนะคะทีนี้อาการนะคะอาการมียังไงที่บอกว่าเด็กร้องอาราวาสเนาะอันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องบอกก็ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้กันแล้วนะคะเรื่องของเริ่มจากความโกรธไม่พอใจตามมาด้วยการร้องไห้ที่รุนแรงรมตัวนอนกับพื้นฟาดแขนขาทําร้ายผู้อื่นหรือบางคนร้องจนถึงขนาดร้องกั้นแต่จะไม่ว่าการร้องอาราวาสส่วนใหญ่ล้วไม่เกิน หนาทีนะคะอ่าแต่ถึงแม้ว่ามีคุณบอกว่าคุณหมอบอกว่าการพัฒนาการเรื่องของการร้องอารวาณเนี่ยเกิดขึ้นได้ในเด็กวัยนี้นะคะเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้ว่าลักษณะแบบนี้คือเป็นปัญหาและต้องแก้ไขอาจจะต้องมีไปหาเอ,อจิตเ,เวชเด็กนะคะอ่าก็คือ ถ้าเป็นการร้องอารวาดที่คุณแม่พบได้บ่อยมากแล้วก็ค,คือคิดว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยที่โรงเรียนนะคะข้อแรกก็ค,คือคิดว่ามันเกิดปัญหาแล้วแหละเพราะลูกฉันเนี่ยร้องบ่อยมากเลยร้องไม่ปกติและไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วร้องไม่ปกตินี่ร้องยังไงคะร้องตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปต่อวันคะ่ะอาลวาดมากกว่าสามครั้งขึ้นไปต่อวันและแต่ละครั้งนานเกินสิบห้านาที อันนี้คุณหมอบอกมานะคะคุณหมอวรวันนะคะไม่ใช่พิจาร์บอกนะคะดีตามทฤษฎีของคุณหมอนะคะคือร้องถ้าร้องอารวัตปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะหายไปใน5นาทีใช่ไหมแต่ร้องแบบผิดปกติเนี่ยก็คือร้องแต่สามครั้งขึ้นไปต่อวันร้องนานเกิน15นาทีนะคะนอกจากนี้ค่ะเป็นที่เป็นการร้องอารวัตที่เป็นปัญหาคือมีปัญหาพฤติกรรมอื่นร่วมด้วยเช่นเรื่องของการนอนการเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอ่า มีการทำร้ายเข้าของทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นเป็นประจำอันนี้นะคะอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญช่วยนะคะทีนี้ทำไมลูกของเราถึงร้องอารวานอกจากเป็นพฤติกรรมที่ลูกเรียนรู้การควบคุมตัวเองแล้วมันยังมีปัจจัยค่ะที่สัมพันธ์กับการร้องอารวาอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกของเราเนี่ยร้องอารวาดได้มากขึ้นนะคะหนึ่งคือโรคหรือความเจ็บป่วยทางกายเช่นเรื่องของภูมิแพ้การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจหู ระบบทางเดินอาหารการนอนไม่พอจากปัญหานอนกรนนะคะการที่เด็กป่วยบ่อยนอนโรงพยาบาลบ่อยเด็กไม่สบายง่วงการได้รับยาบางชนิดเช่นยกากันชักยาพุงแพ้เป็นต้นนะทำให้ง่วงนอนแล้วก็ร้องอลราวาสนะคะได,ได้สองค่ะโรคหรือปัญหาทางพัฒนาการหรือพฤติกรรมค่ะนะเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการหรือบกพร่องทางพัฒนาการเช่นกรณีกลุ่มเด็กออทิสติก นะคะเด็กสติปัญญาบกพร่องโซนสมาธิสัน้นมีปัญหาทางสายตาหรือการได้ยินนะคะที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยนะคะมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้ามักจะเสียต่อการร้องอลาวาสมากขึ้นอ่าปัจจัยที่3ที่ส่งผลนะคะพื้นฐานอารมณ์อย่างที่แพ่นเคยลงนะเด็กเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากนะคะเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบเลี้ยงยากก็จะมีลักษณะคือการนอนการกินที่ไม่เป็นเวลาขับถ่ายไม่เป็นเวลาปรับตัวยากเปลี่ยนแปลงยากอารมณ์หง,งุดหงิด ความอดทนต่ำไวต่อสิ่งเร้านะคะอ่าอันเนี้ยเด็กกลุ่มนี้ค่ะมีความเสี่ยงต่อการอารวาสมากขึ้นนะคะสี่ค่ะการเลี้ยงดูแบบตามใจมากเกินไปหรือว่าเข้มงวดเกินไปอันนี้พ่อแม่มีส่วนทําให้เกิดขึ้นนะคะหรือว่ากรณีที่พ่อแม่มีอารมณ์ทางลบอย่างรุนแรงต่อเด็กนะคะควบคุมตัวเองได้ไม่ดีใช้วิธีลงโทษที่รุนแรงนะคะการมีข้อจํากัดแบบไม่สม่ำเสมอ หรือกรณีที่พ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้าใช้สารเสพติดก็จะทําให้เด็กหงุดหงิดไม่พอใจได้ง่ายนะคะเด็กก็จะเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมจากพ่อแม่นําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะของเด็กด้วยอันนี้นะคะก็ฝากไว้สําหรับปัจจัยเสริมเนาะลองดูกันทีนี้ฝากหลักการสําคัญเลยค่ะที่อยากจะบอกวันนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือป้องกันในเด็กนะคะการช่วยเหลือก็คือพ่อแม่นี่แหละต้องเป็นตัวสําคัญเลยที่จะช่วยเหลือลูกนะคะพ่อคุณแม่ต้องทราบนะคะ ว่าเราจะป้องกันการร้องอลรวาลูกยังไงนะคะกรณีที่มีปัจจัยสนับสนุนตามที่พี่กักล่าไปเนี่ยก็ต้องอาหาทางแก้ไขก่อนนะคะมันถึงจะช่วยได้นะคะการป้องกันการร้องอลรว่าหรือการแก้ไขขณะเกิดการร้องอลรวาานะคะตัวคุณหมอก็ได้แนะนํามาดังต่อไปนี้ค่ะกําหนดขอบเขตของสิ่งที่ทําได้หรือทําไม่ได้ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับอายุและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนั้นอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่มี วันอยู่กับแม่ทําได้อยู่กับพ่อทําไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่นะคะจ,จัดกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาโดยเฉพาะการกินและก็การนอนนะคะ <c oughs> การที่เราจะเตือนเด็กว่าให้เลิกทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องแจ้งล่วงหน้าอ่าห้ามแบบบอกปุ๊บให้เลิกปั๊บนะคะเช่นอีกสินาทีเดี๋ยวจะนอนแล้วลูกอ่ะแบบนี้ค่ะเขาก็จะเชื่องแล้วเขาจะรู้แล้ว,เด,วเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาต้องนอนนะคะ ดีเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เด็กหงุดหงิดหากเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเช่นการให้ลูกทํากิจกรรมที่มันเกินความสามารถเขายากเกินไปนะคะกรณีลูกเริ่มหมงุดหงิดให้พยายามเบี่ยนเบนความสนใจนะคะสอนเด็กโดยใช้คําพูดหรือความรู้สึกนะคะหรือว่าการแสดงออกทางกายนะคะแทนการอารวาสนะคะ เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกบ้างนะคะโดยตัวเลือกนั้นก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยพ่อแม่ยอมรับได้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูแน่นอนต้องเป็นคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ต่อว่าเด็กหรือด้วยอารมณ์หรือลงโทษด้วยอารมณ์ที่รุนแรงค่ะให้ความสนใจทางบวกแก่เด็กเสมอนะคะเช่นชมเชยนะคะหากเด็กมีมมมพฤติกรรมดีเพื่อให้ลูกเนี่ยทำพฤติกรรมดีบ่อยๆจะไปได้เป็นแรงจูงใจนะคะ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูคนสงบนิ่งไม่ตะโกนและแสดงอารมณ์โกรธให้เด็กเห็นนะคะยิ่งทําถ้าเราทําปุ๊กเขาจะยิ่งร้องอรวาดมากขึ้นนะคะถ้าลูกร้องอรวาดให้ใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจลน,นนะคะในช่วงแรกโดยเฉพาะเด็กเล็กคาะไม่ได้ผลนะคะอาจจะยืนดูห่างๆนะคะโดยไม่ต้องพูดหรือสนใจจนกว่าเด็กจะสงบนะคะ ในกรณีเด็กโตนะคะถ้าเอาไม่อยู่จริงๆนะคะอาจจะต้องใช้วิธีทำเอานะคะโดยเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายให้ผลเด็กนะคะหากทําร้ายตนเองทาร้ายผู้อื่นทำร้ายเรื่อของอันนี้เป็นสามสิ่งที่เรารับไม่ได้เราไม่ให้ทํานะคะก็คือเราต้องเข้าไปจับมือเขาไม่ให้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนะคะจนกว่าเด็กจะสงบเมื่อลูกสงบแล้วให้เข้าไปคุยกับลูกปกตินะคะแล้วพูดถึงถ้าเป็นเด็กโตพูดคุยรู้เรื่องก็ต้องพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววิธีแก้ไขครั้งต่อไปให้เขา แสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะกรณีที่ลูกร้องไม่อยากทํากิจกรรมหรือกิจวัตรบางอย่างประจาําวันเช่นไม่อยากนอนเราต้องต้องเข้มแข็งเราควรยืนยันในสิ่งที่เด็กต้องทํานะคะแม้ว่ากําลังจะร้องอลาวาสเพราะว่าไม่เช่นนั้นเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ครั้งต่อไปเขาก็จะร้องอลราวาสอีกแล้วเขาก็จะยังไม่นอนนะคะเขาก็ใช้พฤติกรรมนี้ต่อรองกับเรานะคะไม่ควรลงโทษรุนแรงเมื่อลูกออลล็องอารวาสนะคะ ฝากไว้ก่อนจบนะคะความรู้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันนะคะกรณีที่ลูกร้องอารวาดเนี่ยเราต้องเด็กลูกลูกของเราเต้องได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมนะคะการร้องอาลวาดถึงจะดีขึ้นหรือหายไปนะคะเมื่อกี้ที่พี่แกนบอกไว้ตอนต้นไล์คือประมาณสักสี่ขวบนะถ้าถูกรับมืออย่างเหมาะสมถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเด็กกลุ่มไหนที่ไม่ได้รับมืออย่างเหมาะสมนะคะมันอาจจะยาวนานถึงห้าหกขวบเจ็ดปีด้วยนะคะ วันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ